ตัวตึงระยองโผล่งานงานประจำปีเผยรักษาหายแล้วขอโอกาสกลับตัวแห่เซลฟี่ตัวตึงระยองโผล่งานประจำปีย้อนรอยตลาดไผ่ล้อม100ปีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่ายเผยเชิญมาออกงานเพราะรักษาหายแล้ววอนสังคมให้อภัยเมื่อวันที่7มกราคม2566นายสุทธิพงษ์ทองส่องแสงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่ายระยองได้พานกน้อยหรือตัวตึงระยองที่ตีกลองริมชายหาดระยองจนโด่งดังบนโลกออนไลน์โดยนำมาโชว์การตีกลองสไตล์ตัวตึงระยองภายในงานประจำปีย้อนรอยตลาดไผ่ล้อม100ปีตลาดวันวานหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองตั้งแต่วันที่6ถึง8มกราคม66โดยเมื่อนกน้อยได้ทำการโชว์การตีกลองปรากฏว่าคนได้แห่กันเข้ามาขอถ่ายรูปกันจำนวนมากพ่อค้าแม่ค้าส่งสินค้าที่ขายให้จึงทำให้นกน้อยดีใจอย่างมากและทำการแสดงการตีกลองให้ชมจนเป็นที่ชื่นชอบของพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่เข้ามาร่วมงานนกน้อยเปิดเผยว่าดีใจมากทางเทศบาลตำบลบ้านค่ายให้โอกาสมาทำการโชว์ตีกลองซึ่งตนพร้อมรับงานแล้วหลังจากรักษาจนหายและกลับไปอยู่ที่บ้านใจชลบุรีโดยวันนี้มากับน้องสาวยืนยันว่าตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีอีกแล้วนายสุทธิพงษ์นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่ายได้กล่าวว่าเกี่ยวกับตัวตึงระยองนั้นทางเทศบาลได้ประสานให้มาร่วมแสดงภายในงานเพราะนกน้อยได้รับการรักษาจนอาการหายดีแล้วตนจึงต้องการเปิดโอกาสให้นกน้อยมาเป็นสีสันภายในงานพร้อมกับเปิดเผยต่อสังคมว่ารักษาจนหายเป็นปกติแล้วโดยตนได้มอบเงินเป็นค่าเดินทางและเป็นสินน้ำใจให้กับนกน้อยไว้เป็นค่าใช้จ่ายอีกด้วยตนรู้สึกดีใจที่ผู้ร่วมงานต่างก็ชื่นชอบตัวตึงระยองจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้กลับมายืนในสังคมได้อีกครั้งสำหรับงานเทศกาลตลาดไผ่ล้อม100ปีเป็นงานประจำปีที่จัดต่อเนื่องกันมาจึงขอเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมอุดหนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มตำบลเพื่อสนับสนุนวิถีชุมชนและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงเตี่ยแต้จิ๋วหลวงเตี่ยไหหลามเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป หมอดูชื่อดังแฉเพชรพันปีขายของไม่ตรงปกลูกน้องเก่าเล่าหมดเปลือกหมอดูชื่อดังแฉเพชรพันปีขายเครื่องประดับไม่ตรงปกมีผู้เสียหาย800คนมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทด้านอดีตพนักงานเผยซื้อของจากออนไลน์เมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่7มกราคม2566นางสาวรินลดาชัยหมื่นหมอดูชื่อดังนำผู้เสียหายที่ซื้อเพชรจากร้าน PW Gems Dr. เพชรพันปีแต่กลับได้สินค้าไม่ตรงตามสเปคที่โฆษณาไว้มีผู้เสียหายทั้งที่ซื้อเครื่องประดับและกล่องสุ่มรวมถึงกิจกรรมอื่นๆประมาณ800คนมูลค่าความเสียหายมากกว่า10ล้านบาทนางสาวรินลดากล่าวว่าตนเป็นลูกค้าด็อกเตอร์เพชรพันปีในฐานะที่มีการซื้อขายนาฬิกาปาเต้กันครั้งแรกจากนั้นก็มีการสั่งทำเครื่องประดับประเภทกำไรจนกระทั่งเมื่อปี2564มาทราบว่าด็อกเตอร์เพชรพันปีถูกรางวัลที่1ต่อมาก็มีการพูดคุยกันเรื่องตัวเลขเนื่องจากตนก็ชอบเล่นหวยและด็อกเตอร์เพชรพันปีได้นำหวยมาโชว์และชักชวนให้ตนมาเล่นหวยพร้อมกับให้นำเอาสลากที่ถูกรางวัลที่1มาให้ตนถ่ายรูปและโพสต์ในเพจส่วนตัวเพื่อเรียกยอดไลค์ซึ่งมีคนติดตามกว่าแสนคนหมอดูชื่อดังแฉเพชรพันปีขายเครื่องประดับไม่ตรงปกมีผู้เสียหาย800คนมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาท
หมอดูชื่อดังแฉเพชรพันปีขายเครื่องประดับไม่ตรงปกมีผู้เสียหาย800คนมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทนางสาวรินลดากล่าวต่อว่าแต่ผลที่ได้กลับพบว่าด็อกเตอร์เพชรพันปีมียอดผู้ติดตามเพิ่มเติมขณะที่ตนถูกสมาชิกตั้งคำถามว่าถูกหวยจริงหรือไม่ตนจึงชี้แจงว่าตนไม่ได้ถูกแต่เป็นด็อกเตอร์เพชรพันปีที่ถูกหวยทำให้ยอดการติดตามของด็อกเตอร์เพิ่มขึ้นเหมือนใช้ตนเป็นสะพานให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนางสาวรินลดากล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังชี้แจงเรื่องที่นายกฤตฤทธิ์บุตรพีมหรือบิ๊กเอ็นนักแสดงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการถูกรางวัลที่1จำนวน6ล้านบาทนั้นเริ่มแรกตนกับบิ๊กเอ็มและภาคินสามีของตนลงทุนทำธุรกิจสบู่นายาร่วมกันและทางด็อกเตอร์เพชรพันปีมีการติดต่อเข้ามาซื้อสบู่เมื่อถึงวันรับของด็อกเตอร์เพชรพันปีมีข้อแม้ว่าให้พาบิ๊กเอ็นไปด้วยตนมองว่าเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจจึงพาบิ๊กเอ็มไปพูดคุยในวันนั้นนางสาวรินลดากล่าวว่าแต่การพูดคุยกลับเป็นว่าด็อกเตอร์เพชรพันปีมีการสอนการทำธุรกิจโปรโมชั่นและการตลาดต่างๆก่อนที่จะมีการตกลงเรื่องค่าตัวบิ๊กเอ็มจำนวน 500,000 บาทโดยแบ่งให้ตน 1.500,000 บาทภาคิน 200,000 บาทและบิ๊กเอ็ม 1.500,000 บาทซึ่งไม่ใช่ค่าตัวแต่เป็นค่าทำกิจกรรมร่วมกับร้านเพชรซึ่งเป็นสัญญาปากเปล่าว่าจะให้นางสาวรินลดากล่าวด้วยว่าทั้งนี้หลังจากเกิดเรื่องตนจึงตั้งข้อสงสัยว่าสลากดังกล่าวมีการถูกรางวัลจริงหรือไม่ยอมรับว่าตนเห็นสลากที่ด็อกเตอร์เพชรพันปีนำมา4ใบแต่จะเป็นสลากจริงหรือไม่นั้นตนไม่แน่ใจรวมทั้งประเด็นที่ตนพูดคุยกับด็อกเตอร์เพชรพันปีว่าจะมีการนำเงินมาให้12ล้านบาทและแบ่งให้บิ๊กเอ็ม6ล้านบาทนั้นตนไม่ขอพูดให้ไปถามด็อกเตอร์เองเพราะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายทั้งนี้ยืนยันว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนางสาวรินลดากล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องหวยว่าที่มีกิจกรรมร้านเพชรที่จัดขึ้น V10/21มีการให้ลูกค้าร่วมเล่นเกมกรณีที่มีหมายเลขสลากตนไม่ขอยืนยันว่าสลากมีจริงหรือไม่เพราะภาพที่ส่งมาให้เป็นภาพสลากออนไลน์ทั้งหมดจึงอยากให้ร้านเพชรออกมาชี้แจงรวมทั้งเรื่องนาฬิกาที่สามีตนไปซื้อนั้นขณะนี้นำไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารไม่ตรงกับห้องแลบที่ผลนาฬิกาตรวจสอบจึงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นนาฬิกาแท้หรือไม่นางสาวรินลดากล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามตนยังคงอยากให้ด็อกเตอร์เพชรพันปีออกมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดและขอความยุติธรรมและเป็นกำลังใจให้บิ๊กเอ็มทั้งนี้ตนจะสู้ให้น้องเต็มที่ด้านนางสาวณปภัสขอสงวนนามสกุลผู้เสียหายร้านเพชรที่ไม่ได้สินค้าตามโฆษณากล่าวว่ารู้จักกับด็อกเตอร์เพชรพันปีมานานกว่า10ปีตั้งแต่สมัยทำเบาะรถยนต์และทำมูลนิธิที่อ้างว่าตนเป็นสะใภ้แสนล้านช่วยเหลือคนจนจึงเป็นที่น่าเชื่อถือจึงมีการสั่งซื้อสินค้าเพชรเพราะตนมีความชื่นชอบอยู่แล้วเดิมได้ของสวยของจริงเพราะมีการเช็คตลอดแต่ระยะหลังไม่ได้มีการเช็คเนื่องจากซื้อเก็บและความเชื่อใจนางสาวณปภัสกล่าวต่อว่าหลังจากนั้นทางร้านเพชรมีกิจกรรมเล่นกล่องสุ่มกล่องละ30,000บาทจำนวน50กล่องในจำนวนนี้จะมีลุ้นจับฉลากที่ดิน1แปลงตนจึงตัดสินใจซื้อไป5กล่องเพราะมีโอกาสสูงที่จะจับฉลากแล้วได้แต่เมื่อมีจำนวนผู้ซื้อมากขึ้นทำให้ด็อกเตอร์เพชรพันปีขยายจำนวนกล่องสุ่มมากกว่า190กล่องโดยจะเพิ่มที่ดินให้4แปลงเพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบลูกค้าและมีการจับฉลากไป4ครั้งอ่านข่าวเพชรพันปีปล่อยโฮวอนช่อง7ให้โอกาสบิ๊กเอ็มลั่นหนูชั่วเองน้องไม่ได้ผิดนางสาวณปภัสกล่าวอีกว่าแต่ครั้งสุดท้ายยังไม่มีการจับฉลากเลยทำให้ตนเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
ประกอบกับมีลูกค้าหลายรายมีการเข้ามาพูดคุยในไลน์กลุ่มให้นำเพชรไปตรวจตนจึงตัดสินใจนำเครื่องประดับที่มีอยู่ไปตรวจจนพบว่าเครื่องประดับบางชิ้นมาตรฐานทองหรือเพชรไม่ได้ตามโฆษณาส่วนแหวนนพเก้าพลอยบางชิ้นเป็นของปลอมซึ่งด็อกเตอร์เพชรพันปีได้ออกมาชี้แจงว่าเครื่องประดับทุกชิ้นจะได้เป็นพลอยแล็บซึ่งก่อนหน้านี้มีการโฆษณาว่าจะได้พลอยนพเก้าของแท้ตามจำนวนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการแถลงครั้งนี้ยังมีการโฟนอินถึงอดีตพนักงาน TWU เจมส์มาเปิดเผยว่าเพชรพลอยส่วนใหญ่ที่นำมาขายไปซื้อที่วัดเกาะวัดแขกและลาซาด้าเม็ดละ3บาทโดยนำไปปลุกเสกเพียงครั้งเดียวที่จังหวัดนครปฐมแต่ปัจจุบันขายหมดแล้วและไม่เคยปลุกเสกอีกเลยและครั้งนี้ไม่อยากทนหลอกลวงประชาชนจึงได้ออกมาเปิดเผยซึ่งทุกครั้งที่ลูกค้าถามถึงน้ำหนักทองทางด็อกเตอร์เพชรพันปีจะให้พนักงานไม่ต้องตอบลูกค้าและไม่ต้องขายให้หากพนักงานทำผิดพลาดก็จะถูกต่อว่าผู้สื่อข่าวถามถึงเครื่องรางของขลังภายในตำหนักว่ามีองค์จริงหรือไม่นั้นพนักคนดังกล่าวตอบว่าตนเป็นผู้จ่ายเงินซื้อองค์เทพมาจากลาซาด้าทั้งหมดซึ่งตนเองเป็นพนักงานตั้งแต่ปี2563ถึง2565เปิดร้านมาประมาณ1ปีทางร้านเริ่มค่อยๆลดสเปคสินค้าลงซึ่งแหวนที่นำมาขายส่วนมากไม่ตรงมาตรฐานซึ่งจริงๆแล้วส่วนมากทางร้านใช้ทองเพียง 9K เท่านั้นไม่ใช่ 18K หรือ 21K ตามที่โฆษณาไว้อดีตพนักงานกล่าวต่อว่าขายเฉพาะแหวนนพเก้าไปทั้งหมดประมาณ500วงราคาตั้งแต่ 9,000 ถึง 60,000 บาทโดยทีผู้ร่วมรู้เห็นแอดมิน4คนและช่างทำแหวน6คนซึ่งตนยืนยันว่าไม่ได้รับส่วนแบ่งจากการขายใดๆทั้งสิ้นทำงานตามหน้าที่และเคยมีการทุ้งติงด็อกเตอร์เพชรพันปีแล้วแต่ก็ยังทำเหมือนเดิมThank you.